เรียกว่าจริงๆไม่เรียกว่าเดินแบบเลยเรียกว่าเดินโชว์เพชรเพราะว่าเดินแบบไม่ค่อยจะเป็นแต่ว่าก็วันนี้ก็เป็นจริงๆแอนเดินให้พี่หนึ่งมาหลายงานแล้วค่ะก็รู้สึกว่าไม่ยากและที่สำคัญก็มีน้องๆมาเดินเป็นเพื่อนด้วยวันนี้ก็เลยรู้สึกคลึกคลื้นค่ะของแอนใหญ่เป้งมากเลยค่ะใช่ครับพี่ล็อกโอ้ยอันนี้คงจะหลายอยู่อ่ะอยากกระตุกไปนะพี่เราที่ชอบไม่ไหวแน่เลยอ่ะไม่ได้บอกใช่ไหมว่าค่ะกี่หลักพี่ไม่ได้บอกแต่ว่าแอนว่าน่าจะโอ้โห25ล้านใช่ไหมรวมนิ้วแอนด้วยหรือเปล่าหรือรวมอันนี้อันเดียวไม่รู้เนาะก็ของพี่หนึ่งก็จะตุ้มตามทุกเซตอยู่แล้วอะค่ะแต่ก็ชอบเข็มกลัดของมาริโอกับอเล็กซ์นะรู้สึกมันแบบผู้ชายใส่น่ารักดีคุณเอควรจะมีสักชิ้นหนึ่งนะแต่ซื้อเองนะซื้อเองอันนี้ค่ะชุดเป็นนักงานอันนี้เลยค่ะอะไรนะคะชวนอ๋อจริงๆอยู่ถึงวันไหนอะรู้ไหมยังมีต่อเนื่อถึงวันที่27เลยเหรอเป็นนิทรรศการเพชรเป็นนิทรรศการเพชรของ Beauty Gem นะคะซึ่งโอ้โหมีเครื่องเพชรอลังการใครชอบของสวยของงามนะคะก็แวะมาดูได้นะคะที่เซ็นทรัลชิดลมโอเคก็มาดูกันได้ที่เซ็นทรัลชิดลมนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27พฤษภาคมค่ะค่ะแล้วก็หวังว่าน่าจะชอบอะไรเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าใครจะเป็นเจ้าของชิ้นนี้ที่แอนใส่พี่เออาจจะมาซื้อเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าโอ้ยของแอนจะชอบเม็ดเล็กๆแล้วจริงจังเน้นๆเลยค่ะอันนี้จะใหญ่ไปเราชอบแบบปั้งอย่างเงี้ยไม่รู้ใครจะซื้อให้ป่ะนะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะโพสต์ว่างอนตอนนี้เป็นไงคะยังจำได้อยู่อีกเหรอดาราเยอะยังจำเรื่องของดาราแต่ละคนได้เก่งมากไม่ได้งอนอะไรเลยรุ่นนี้ไม่งอนแล้วอย่างที่บอกค่ะก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรตัดสินที่เราให้สัมภาษณ์วันนั้นไปพี่เอว่าไงบ้างบอกว่าเนี่ยทุกคนเชื่อผมไม่ว่าผมลงอะไรทุกคนก็จะเชื่อผมเนี่ยเขาก็จะพูดอย่างไรมาพี่น้องๆนักข่าวเขาก็จะรู้ว่าผมพูดจริงอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีพวกแล้วเขามีพวกแล้วเลยอย่างเงี้ยว่าผมเนี่ยไม่งั้นคุณไม่มีเรื่องพูดในงานอีเวนต์นะผมแบบว่าอุตส่าห์แบบว่าเอาเรื่องคุณมาฟ้องเขาเลยถามเรื่องนี้เลยเขาก็จะแซวเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเอเขาเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบเล่าเรื่องเป็นคนอ่านหนังสือเยอะก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยอาจจะมีข้อมูลมีอะไรมาคุยกับคนใน IG ค่อนข้างเยอะกว่าแอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นตัวแทนแอนในการทำงานอ่ะใช่เขาจะเป็นคล้ายๆเหมือนหัวหน้า FC เขาจะมีหน้าที่แบบเขาจะบอกแอนว่าแฟนๆคลับแอนอย่าทิ้งเขานะอะไรเงี้ยเขารักแอนแล้วเขาชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเป็นคนที่รักเราจริงๆอะไรเงี้ยเพราะถ้าแอนไม่มีเวลาดูแลเดี๋ยวผมดูแลให้ได้บางอย่างเขาก็จะส่งข่าวสารมาว่าแฟนคลับบางคนแบบพ่อป่วยแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยก็จะไดเรกไดจีไปหาคุณเอแทนมาถึงบอกข่าวสารคุณเอก็จะแอนให้กำลังใจเขาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นหน่วยแบบว่า PR เช็คให้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูให้แล้วคอยส่งข่าวเลยเพราะบางทีแอนคนเข้ามาเม้นเยอะบางทีแอนจะไม่ได้เห็นอย่างคุณเอเขาจะเม้นน้อยกว่าเวลาใครพูดอะไรมันจะเห็นชัดกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ดีก็ถือว่าเขาก็ช่วยเราอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้42แล้วพี่แอนใครบอกพี่ไม่ถึงโอ้นับอายุเลยค่ะจริงๆตั้งเป้าไว้ว่าจะไม่ยอมเปลี่ยนไซส์กางเกงยีนเด็ดขาดถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มจะใส่ยีนตัวนี้ไม่ได้อะแอนก็จะกลับไปจัดการตัวเองมันก็จะเป็นการดูแลรูปร่างตัวเองไปในตัวด้วยคือแต่ก่อนเนี่ยชอบคิดว่าเราหน้าสวยอย่างเดียวอะเราคงอยู่สาวอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเขาจริงๆอะบอดี้และรูปร่างเรามันเป็นตัวบอกอายุด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าคนยิ่งตัวลีนๆมันยิ่งดูเด็กเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นดาราต่างประเทศเขาบนเวทีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นรูปร่างเขาดีเราก็รู้สึกเป็นแรงบันดาลใจให้เราก็อยากจะแบบอยากจะฟิตอะไรอย่างเงี้ยเรามีเคล็ดลับพิเศษไหมครับสำหรับตัวเราเองอะไรเคล็ดลับหรอไม่มีอะไรนะแอนแค่ว่าอย่าหยุดออกกำลังกายแอนว่ายาวิเศษที่ดีที่สุดอ่ะคือร่างคืออะไรอ่ะวินัยในตัวเรากับพาร่างตัวเองไปอันนี้คืออันดับหนึ่งเลยอ่ะที่ว่าคนไม่ลองจะไม่รู้ก็คิดว่าโอ๊ยไม่อยากขยับไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้ลองขยับมาแล้วอ่ะจะรู้ว่ามันดีกับชีวิตยังไงพี่แอนก็เป็นคนกินเก่งเพราะว่าจะเห็นกินไปกันตลอดกับพี่ใช่แล้วก็คุมเรื่องอาหารด้วยคุมค่ะก็สมมติว่าอาทิตย์นี้เรากินสักเรามีอาทิตย์7วันแต่ก็จะมีสัก3วันที่กินกลางคืนอีก4วันไม่กินกลางคืนเราต้องสลับเอาเองบางทีแบบต้องคิดว่ามันเป็นขยะในร่างกายเป็นขยะต้องแบบสะกดจิตตัวเองเราก็จะไม่กินต้องแบ่งเวลาออกกำลังกายใช
ช้ามาแอนจะตื่น 7:00 นแล้วก็ลุยออกกำลังเลยเอาให้เสร็จ 9:00 นไม่เกิน 10:00 นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ทุกวันอาทิตย์หนึ่งตั้งเป้าไว้อย่างน้อย3วันต้องให้ได้3วันถ้าเกิดอาทิตย์นี้เหลือ2อาทิตย์หน้าค่อยไปทดถ้าทำได้นะคะแต่จะมีบางช่วงที่ทำไม่ได้เพราะว่างานเรายุ่งอะไรเงี้ยค่ะจะลากพี่เอไปด้วยไหมคะคุณเอเขาออกอยู่ที่บ้านค่ะแต่แอนจะเป็นแนวแบบไปตามจิมไปตามสังคมต่างๆเพราะแอนสนุกเป็นผู้หญิงเราไปเจอเพื่อนชอบไปแต่งตัวถ่ายรูปออกกำลังอะไรเงี้ยความสุขเรามันหลากหลายในการออกกำลังของผู้ชายเขาก็จะแบบโฟกัสเล่นกล้ามเลยเล่นวิ่งอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะภาพอย่างคลิปเวลาเราออกกำลังกายทุกครั้งที่ปล่อยมาไม่มีงานก็จริงๆแบบแอนว่าแอนออกไปแล้วมันมีหลายคนที่เขาเล่นตามแอนแล้วเขามาบอกแอนหลังไมค์ว่าชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะแอนก็ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ควรจะอะไรดีๆเราควรแชร์กันอ่ะเช้าไมค์ก็จะปลุกและออกกำลังกันไหมทุกคนจะเห็นคลิปเดิมๆของแอนมันเป็นการกระตุ้นอย่างน้อยดู100คนอาจจะมีสัก3คนทำแอนก็ถือว่ามันสำเร็จชื่นใจค่ะยังที่หลายคนไม่รอเป็นไอดอลเลยชื่นใจคือตอนนั้นแอนไม่เคยคิดเลยว่าแอนจะแบบแอนจะทำสิ่งเหล่านี้ได้อ่ะแอนไม่เชื่อตัวเองเลยอ่ะก็มีคนถามว่าทำไมเราถึงติดมันไม่เรียกว่าติดนะแต่พอเราทำแล้วมันเกิดความรู้สึกผิดไม่ทำไมรู้สึกวันนี้ตัวเองยังไม่ได้ทำอะไรดีๆอะไรเงี้ยพอเรากัดฟันกระโดดขึ้นเครื่องปุ๊บแล้วพอมันไปต่อความสุขหลังออกกำลังกายมันมาเต็มเลยอ่ะเราจะขี้หงุดหงิดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเราหน้าใสขึ้นแอนว่ารู้สึกได้มันเปลี่ยนแปลงเลยแล้วเรามีคนชมว่าเฮ้ยทำไมดูดีเราแฮปปี้เราชอบให้คนชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูนะแอนว่าน้องๆก็ไปออกกันบ้างก็ดีนะ ตอนนี้ยังชะล่าใจอะยังสาวกันไง